ดูในการส่งเสริมอาชีพของคนพิการนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วคนพิการเนี่ยเขาไม่ไต้องการสิทธิพิเศษอะไรเลยนะเขาแค่ต้องการสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปโดยเท่าเทียมกันนั่นเองอหน่วยงานที่ดูแลอยู่ก็คือสภาสังคมสงเคราะห์ครับเมื่อวานนี้มีได้มีความคืบหน้านะครับในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางกระทรวงพมครับก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงเอกชนอย่างบริษัทจ็อบฟินฟินจำกัดนะครับเขาจัดโครงการที่ชื่อว่าเชื่อมคนเชื่อมง,งานเพื่อ ื่อคนพิการอย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานได้มีงานทํานั่นเองครับทางด้านร้อยตํารวจโทมนัฐโนนุชครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคุณอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงพอมอคุณธนาสัจจพงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจ็อบฟินฟินจำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า M.O.U ในโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืนที่สภาสังคมสงเคราะห์ครับซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาเล็งเห็นการสร้างโอกาสการจ้างงานคนพิการให้มีงานทําอย่างยั่งยืนและมั่นคงเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยมีโอกาสในการทํางานซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสที่ทุกคนควรจะได้รับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างภาคภูมิใจนะครับโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานโดยใช้แพลตฟอร์มในการหางานผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันการจัดหางานโดยระบบของทางบริษัท Job บฟินฟินเนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคนหางานกับงานที่หาคนก็คือผู้ว่าจ้างเนี่ยโดยตรงจะลดอุปสรรคในการหางานผู้พิการก็จะได้เจอตำแหน่งงานที่เหมาะสมตรงความสามารถ โดยระบบของ Job ฟินฟินเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นคนทั่วไปอะไรยังไงก็ตามมีฟีเจอร์ที่รองรับสำหรับคนทุกกลุ่มซึ่งก็รวมถึงคนพิการให้สามารถเจองานที่ใช่ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ